สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมาคมแมวจวกคนไทยไร้ความรู้ซื้อแมวพันธุ์มาเลี้ยงในบ้านเดียวกันกลายเป็นประเด็นดราม่าที่คนรักแมวเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลังจากเพจ Facebook WCF Thailand by ARC ซึ่งเป็นสมาคมแมวภายใต้กฎระเบียบของ World Cat Federation หรือ WCF โพสต์ภาพและข้อความตำหนิคนไทยที่ชอบซื้อแมวสายพันธุ์สกอตติชมาเลี้ยงในบ้านร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลยากสุดแต่หลายคนก็แทบไม่มีความรู้และไม่ศึกษาให้ละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวสายพันธุ์นี้เพจ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อรายคนเลี้ยงแมวในประเทศไทยจะเลิกเลี้ยงแมวสกอตติชและแมวบริติชในบ้านเดียวกันแบบไม่ทำหมันที่สำคัญกว่าคือเมื่อรายคนเลี้ยงแมวที่ไม่มีความชำนาญจะเลิกเลี้ยงและเลิกขยายพันธุ์แมวสกอตติชแมวสกอตติชเป็นแมวที่เลี้ยงและขยายพันธุ์ให้ได้ดียากมากเงื่อนไขการขยายพันธุ์ก็เยอะวุ่นวายคนไทยไม่ชอบความวุ่นวายและไม่ชอบเรื่องมากแต่ทำไมยังอยากจะเลี้ยงแมวสกอตติชแมวในระบบ WCF มีมากกว่า70สายพันธุ์ให้เลือกที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายไม่มีปัญหาสุขภาพให้ต้องห่วงต้องกังวลทำไมคนไทยต้องเลือกสกอตติชเลือกสายพันธุ์ที่มันยากที่สุดแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ศึกษาลงทุนไปกับแมวทุกวันแต่ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยมัสกินก็เหมือนกันปั๊มกันออกมาขายจนแทบไม่มีหน้าตามัสกินเหลืออยู่วิธีขยายพันธุ์ก็วุ่นวายพอๆกับสกอตติชแต่สังคมแมวในไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมัสกินเตี้ยมากกว่าขาแมวแต่คนไทยก็ยังจะหมกมุ่นกับเรื่องยากๆในเรื่องที่ตนเองไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละแทนที่จะหาเลี้ยงแมวแบบง่ายๆคุ้มทุนที่จ่ายไปและสบายใจกับการเลี้ยงชอบตัวใหญ่ๆก็มีแร็กดอลให้เลือกไม่ชอบเมนคูนก็มีนอร์วีเจียนฟอร์เรสให้เลือกชอบหน้าเก๋ๆมีสไตล์จะเป็นเดวอนเร็กก็ได้ชอบแมวสวยสง่าแอบบิสซินเนียนก็มีคิดอะไรไม่ออกแมวไทยวิเชียรมาศแมวโคราชมีชื่อเสียงก้องโลกของไทยๆทำไมไม่เลี้ยงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ